ยกที่3ยกที่4ยกที่5กรรมการรวบรวมคะแนนก็ชูสัญญาณมุมน้ำเงินครับเป็นเพชรนำโชคของเราทุกวันครับเราชนะคะแนนสัญญาณของสามมงคลชัยไปนับคู่เอกศึกช้างมวยไทยเกิดเพชรวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันครับ